สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2563 สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2563 วันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธ,ารธาิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีซเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2563โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ รายงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนปี2560 2564ใน4ยุทธศาสตร์โดยยุทธศาสตร์ที่1การขับเคลื่อนการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืนได้สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนในการผลิตเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ผ่านเกมประเมินร้อยละ76.4ยุทธศาสตร์ที่2การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในปี2562พบว่ามีเกลือผ่านมาตรฐานในสถานที่ผลิตร้อยละ87.7และในสถานที่จำหน่ายร้อยละ71.7ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนร้อยละ80.2ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น การเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรพบว่ามีสถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังต้องดำเนินมาตรการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนต่อเนื่องยุทธศาสตร์ที่3การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงสังคมได้จัดงานวันไอโอดีนแห่งชาติในวันที่25มิถุนายนทุกปีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศโดยในปี2563นี้มีการรณรงค์ภายใต้หัวข้องาน ผู้ประกอบการอาหารร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีนทุกมือ้อทุกวันทุกไว,กวัต้องได้ไอโอดีนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆยุทธศาสตร์ที่4การศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทยเช่นการเติมไอโอดีนในน้ำปลาซอสซีอิ๊วและน้ำเกลือปรุงอาหารเป็นอีกมาตรการที่ช่วยป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปคือการขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนติดตามการะวังสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยงและเร่งรัดดำเนินนโยบายการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ให้ครอบคลุมทุกรายพร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชน ประธานองคมนตรีเป็นประธานเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรยถวายแด่พระราชาคณะที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวนสรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน3รูปได้แก่พระเทพปริยัตโมลีเป็นพระธรรมราชานุวัตพระราชพัชรมานิต เป็นพระเทพัชรยานมุนีและพระศักยะวงวิสุทธ์เป็นพระเทพศักยะวงบัณฑิตซึ่งประกาศในรัชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2563และในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะทั้ง3รูปดังนี้เวลา9นาฬกา57นาที สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัยดยและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพพัชรยานมุนีวิปัสนาวิธีโกศลวิมลภาวนาวรกิจมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีพร,ราชาคณะชันเทพฝ่ายวิปัสนาธุระ มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลลัดหนึ่งพระครูวินัยทร1หนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสมุ1หนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระเทศพัชรยานมุนีมีนามเดิมว่าชอนไมเคิลชิวเวอร์ตันเกิดที่ประเทศอังกฤษ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อฝึกปฏิบัติกรรมฐานกับพระโพธิยานเทระหรือหลวงพ่อชาสุพัทโทที่วัดป่าหนองพงจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่อปี2523โดยมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินยัยศึกษาปฏิบัติธรรมจนแตกฉานในพระธรรมคำสอนเป็นพระชาวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรม,มะทั้งในประเทศและต่างประเทศ เวลา14นาฬก2นาทีณวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัทยและ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมราชานุวัตรวิพัฒธรรมโกศลโสพลกิจจานุกิจนิวิทธรรมสุนทรมหาคณิศรบวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรม มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้หกรูปคือคือพระครูปลัดธรรมานุวัตรหนึ่งพระครูวินัยทรหนึ่งพระครูธรรมทรหนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระธรรมราชานุวัตรเกิดวันที่6มีนาคม2514ที่จังหวัดบุรีรัมย์บิดาและมารดาชื่อนายสาและนางจันชัยยากาอุปสมบทเมื่อปี2535ที่วัดกลางอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาปรัชญาดุษรีบัณฑิตสาขาว,วัฒนธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารและเป็นวิทยากรบรรยายบาลีวยากรแก่ครูสอนบาลีทั่วประเทศมีผลงานมากมายอาทิงานเขียนเช่นธรรมศึกษาชั้นตรีฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรใหม่หลักสูตรบาลีวยากร์และหลักสัมพันธ์เบญจศีลเบญจธรรมอุดมชีวิตของมนุษย์และคู่มือคู่ใจพระคาถาธรรมบท เวลา14นาฬกา27นาทีณพระอุโบสถวัดบาวนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัทยและ้าไตรไปถวายแด่พระเทพสักยวงวงบัณฑิตสาธกธรรมวิจิตวิเทศศาสนกิจจารยติคณิตสอนบวรสังคารามขามวสีพระราชาคณะชันเทพมีฐานานุสัก ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูประหลัดหนึ่งพระครูวินัยทร1หนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสม,มุทหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งพระเทพศากยวงศ์บัณฑิตจบการศึกษาด้านมนุษยวิทยาสังคมปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยบรูเนลสหราชอาณาจักรโดยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ เป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทมากทั้งในเวทีในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนนิเวศวิหารเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นอธิการบดีกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกและเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ องคมนตรีและคณะบุรณาธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอักค,คีภัยในเขตทนบุรีวันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนวัดกระจับพินิษ์เขตทนบุรี กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและคณะบุรนิธราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เช่นถุงยังชีพพระราชทานจำนวน24ถุงประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัยพีภัยในชุมชนเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2563ภายในชุมชนซอยตากสิน14ซึ่งต้นเพลิงเป็นโกดังรับทำโคมไฟและอยู่ติดกับที่พักอาศัยของประชาชนทางเข้าออกแคบรถยนต์เข้าไม่สะดวกทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิงและขนาดเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงจะทำให้เพลิงลุกไหมอย่างรวดเร็วส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลัง5หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน8หลังคาเรือนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ในการที่องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับผู้ประสบอัคคีภัยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองค์มนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อดูความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ท้งนี้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารบรณธิโครงการหลวงครั้งที่1ประจำปี2563วันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เขตดุสิตรกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการบริหารบรูรณธิโครงการหลวงครั้งที่1ประจำปี2563ซึ่งมีพลเอกกระปนารตรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการบริหารบรูรณธิราชบูริธิโครงการหลวง โดยมีนายจรันธาดาการสูตรองคมนตรีในฐาน,นะประธานกรรมการบูลณิธ,ธิโครงการหลวงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยที่ปรึกษา3คนกรรมการบริหาร36คนอาทิพลตรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีพลตรอเอกประวิตรรุจิเทศและพลอากาศโทพักดีแสงชูโต ได้มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ตามแนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิคโครงการหลวงซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงาน38แห่งใน5จังหวัดภาคเหนือได้แก่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนและพะเยา ผลการดําเนินง,งานตามแนวพระราชฐานสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ฝิ่นและไร่เลื่อนลอยเป็นพื้นที่เกษตรสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้แก่ชุมชนชาวไทยภูเขาส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและนําไปสู่โมเดลการพัฒนาที่สูงเช่นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากปัจจุบ,บันส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรปลูกไม้ผลกาแฟพืชไร่และเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่จัดสรรในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำจำนวนกว่าร้อยไร่ เรบเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชแบบผสมผสานอีกทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านและหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ฝิ่นลดลงเหลือเพียง2.69ไร่การก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อการศึกษาและพัฒนาการเลี้ยงปลาเทราบนพื้นที่สูง นอกจากนี้มีการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโครงการหลวงและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และปัญหาภายแรงสำหรับผลการศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงในปี2562มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น65,000บาทต่อครวัวเรือนต่อปี ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ซึ่งจะทําให้การขับเคลื่อนง,งานของมลูลนิธิโครงการหลวงต่อเนื่องเป็นไปตามพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัว คณะบ e ุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดวันนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่40บ้านเจียหมู่6ตำบลทามอำเภอการทารมจังหวัดศรีสะเกดคณะบุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่ตำบลทามออำเภอการทารม เมื่อวันที่20กรกฎาคม2563รวม3าหลังเพื่อมาทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจมีนายวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานบุญณิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่นายสุรศักดิ์สุเสณอายุ75ปีอาอยูุกับพันยาโดยบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่40ประสบอักขีภัยเสียหายทั้งหลัง แก่นายคำปุ่นแสงสวยบ้านเลขที่40ทับหนึ่งประสบอักีภัยเสียหายบางส่วนและแก่นายสำรวยสิริกุงบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่35ประสบอักีภัยเสียหายบางส่วนทนติวงการบริหารส่วนตำบลทามสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดสำนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณาภัยจังหวัดศรีสะเกดนัเนิเนการสำรวจความเสียหายทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบรารมีเราสร้างไปด้วยกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงเป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบรารมีเราสร้างไปด้วยกันซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆจัดขึ้นระหว่างที่28-31ถึงกร,รกฎาคม2 5 6 3เพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2 5 6 3เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ภายในงานมีการจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรยกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดการภายในชุมชนการเกษตรสิ่งแวดล้อมการฝึกอาชีพและสุขภาวะอนามัยเช่นกระทรวงพลังงานเพื่อให้ความรู้การใช้พลังงานทดแทนสู่การพัฒนาแบบครบวงจร กระทรวงสาธารณสุขให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่และให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากรถชีวะนิรภัยพระราชทานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆผ่านศูนย์บริการประชาชนสํานักง,งานปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นจํานวนมากและต่างบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งการให้ความรู้ในส่วนของนิทรรศการต่างๆและเป็นการนําร่องในการสร้างเสริมการใช้ชีวิตในรูปแบบ New n o r ว a l และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับในวันนี้นะครับถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมตรงจุดนี้นะครับซึ่งเราได้รับความรู้นะครับพวกเราได้รับความรู้ ในหลายด้านในการปฏิบัติตัวในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด19นี้นะครับในเรื่องจะเป็น new normal เรื่องการเว้นระยะห่างการล้างมือนะครับการทําความสะอาดการป้องกันและดูแลเพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อโรคนะครับเราสามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็ได้บอกต่อคนในครอบครัวได้ด้วยครับผมก็งานงานในวันนี้ก็ส่วน จะระบุนะคะก็จะส่งเสริมทางด้านอาชีพนะคะก็จะทำให้ประชาชนนะคะได้มีทั้งอาชีพเสริมที่ต่อยเป็นอาชีพหลักได้ะคะ่ะก็วันนี้ที่ได้ไปทำกิจกรรมก็ไปทำลูกชุบนะคะแล้วก็ไปทำเรียนไอศครีมแล้วก็มาต่อด้วยการทำดริบบินนะคะผมมาจากพิษณุโลกครับตั้งใจจะมาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของในหลวงราชการที่สิบในครั้งนี้นะครับก็ปรับเปลื้มตั้งแต่ย่างเข้ามาในงานแล้วนะครับ แล้วก็เห็นหลายๆห,หน่วยงานมาจาัดนิทรรศการก็รู้สึกว่าส่วนเย็นนทศการนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับผมปรับลื้มมากเลยเพราะวันนี้ผมเข้ามาในงานปั๊บเขาให้ผมไปตรวจหาเชื้อโควิดจากรถพระราชทานผมปลื้มมากเลยผมปลื้มมากจริงๆครับจิตอาสา904ร่วมกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด19ที่จังหวัดราชบุรี วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดร,ราช,ชบุรีจิตอาสา904ร่วมกับผู้ถูกจ้างงานดำเนิน,เนกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ลงพื้นที่ปรับหน้าดินแปลงผักสวนครัวปลูกผักกวางตุง้งฮองเต้เก็บผลผลิตจากแปลงผักสวนครัวเช่นมะเขือเปราะและปรับพื้นที่เลี้ยงหมูหลุมนอกจากนี้มีการบรรเลงเพลงให้ไก่ฟังเพื่อให้ไก่อารมณ์ดี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หนำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศดำเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานภัยโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ